10อันดับสงครามที่น่าอับอายของรัสเซียประวัติศาสตร์ของรัสเซียเริ่มขึ้นด้วยชาวสลาฟตะวันออกและปกครองโดยอภิชนนักรบวารันเจียนและได้มีการเริ่มต้นการหลอมรวมวัฒนธรรมไบแซนไทน์และสลาฟซึ่งในศตวรรษที่18รัสเซียได้ขยายอาณาเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวางผ่านการพิชิตดินแดนการผนวกและการสำรวจของจักรวรรดิรัสเซียซึ่งนับเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์อาณาเขตของรัสเซียในปัจจุบันมันมีขนาดที่กว้างใหญ่ไพศาลโดยมีอาณาเขตกินพื้นที่เอเชียเหนือทั้งหมดและกินพื้นที่ 40% ของยุโรปซึ่งดูเหมือนว่ารัสเซียทั้งในอดีตและปัจจุบันจะมีกองกำลังที่เข้มแข็งและพร้อมทำสงครามในทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกสมรภูมิที่รัสเซียจะประสบความสำเร็จในการทำสงครามซึ่งการสู้รบในบางยุทธการก็นำมาซึ่งความพ่ายแพ้แบบหมดรูปและนี่คือ10อันดับสงครามที่น่าอับอายของรัสเซียครับอันดับ10ยุทธการแม่น้ำคาวกาในปี1223เจเบและซูบูไต สองแม่ทัพแห่งจักรวรรดิมองโกได้นำกองกำลังบุกรัสเซียเพื่อขยายอำนาจจนนำมาสู่การสู้รบครั้งสำคัญนั่นคือยุทธการแม่น้ำคาวกาโดยเจ้าชายมิสติสราฟที่3ได้ทำการรวมกลุ่มพันธมิตรแห่งมาตุภูมิรัสเซียเพื่อต่อต้านการรุกรานของมองโกโดยในตอนนั้นกองทัพมองโกมีทหารแค่เพียง 23,000 นายในขณะที่กองทัพรัสเซียมีกำลังทหารราว 80,000 นายในช่วงแรกของสงครามกองทัพรัสเซียดูเหมือนจะเอาชนะกองทัพมองโกได้แต่ว่าในความเป็นจริงนั้นกองทัพมองโกได้แกล้งพ่ายแพ้เพื่อหนีไปตั้งหลักที่ริมแม่น้ำคาวกาซึ่งทางรัสเซียได้ส่งกองทัพข้ามแม่น้ำเข้าไปเพื่อหวังจะเผด็จศึกแต่กลับถูกกองทัพมองโกใช้ทหารม้าธนูเข้าโจมตีโดยที่ทหารรัสเซียไม่ทันตั้งตัวซึ่งได้ทำให้ทหารรัสเซียที่ข้ามแม่น้ำมาได้รับความพ่ายแพ้อย่างยับเยินหลังจากนั้นกองทัพมองโกได้ทำการบุกข้ามแม่น้ำคาวกาเพื่อไปตีกองทัพที่เหลือของรัสเซียโดยใช้กองทหารม้าธนูอ้อมตีด้านข้างเพื่ออบล้อมก่อนที่กองทัพรัสเซียจะถอยร่นไปตั้งค่ายที่เนินเขาริมแม่น้ำนีเปอร์ซึ่งกองทัพมองโกได้ทำการล้อมเนินเขาเอาไว้ก่อนที่จะใช้ธนูและระเบิดควันโจมตีจากทุกทิศทุกทางและแม้ว่ากองทัพรัสเซียบางส่วนจะสามารถตีฝ่าวงล้อมออกมาได้แต่กองทัพทหารม้าของมองโกก็ได้มีการไล่ล่าโจมตีจนทหารรัสเซียรวมไปถึงเจ้าชายมิสติสราฟที่3เสียชีวิตทั้งหมดอันดับ9การปิดล้อมกรุงมอสโกหลังจากยุทธการแม่น้ำคาวกาเป็นเวลากว่า140ปีที่มองโกได้มีการเก็บส่วยจากรัสเซียก่อนที่ในช่วงปลายศตวรรษที่14กรุงมอสโกของรัสเซียจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในฐานะศูนย์กลางการค้าและเจ้าชายเดมิทรีดอนสกอยที่ได้ปกครองกรุงมอสโกในขณะนั้นก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับการเป็นคนรับใช้และการจ่ายส่วยให้กับมองโกในปี1380เจ้าชายดอนสกอยสามารถเอาชนะกองทัพมองโกได้ในสมรภูมิที่คูลีโคโวซึ่งได้ทำให้มองโกโมโหโกรธาเป็นอย่างมากก่อนที่ในปี1382เจ้าชายต็อกตามิสขานแห่งโกลเด้นฮอร์สรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของมองโกได้นำกองทัพบุกโจมตีมอสโกและได้ส่งสายลับเข้าไปในเมืองเพื่อสังหารเหล่าพ่อค้ารวมไปถึงนักเดินทางในมอสโกโดยได้มีเจ้าชายรัสเซียจำนวนหนึ่งที่แอบให้การสนับสนุนไม่นานหลังจากนั้นกรุงมอสโกได้ถูกมองโกปิดล้อมซึ่งเจ้าชายดอนสกอยได้แอบหนีออกไปจากเมืองเพื่อทำการรวบรวมกำลังเสริมแต่เมื่อเจ้าชายดอนสกอยกลับมาพระองค์กลับพบแค่เพียงกองซากปรักหักพังและซากศพที่ไม่เกรียมและเมื่อต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าชายดอนสกอยและกองทัพรัสเซียที่เหลือคือต้องยอมกลับไปอยู่ใต้การปกครองของมองโกอีกครั้งอันดับ8การจับกุมเจ้าชายวาซิลีที่2เจ้าชายวาซิลีที่2ที่ได้ปกครองมอสโกในช่วงศตวรรษที่15พระองค์แทบจะไม่สามารถควบคุมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเมืองไว้ได้
เนื่องจากได้มีการปะทะกันภายในอีกทั้งชาวตาต้าที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้บุกเข้าโจมตีชายแดนอย่างต่อเนื่องในการตอบโต้การโจมตีของชาวตาต้าเจ้าชายวาซิลีที่2ได้ทำการรวบรวมกองกำลังตอบโต้ที่แข็งแกร่งจำนวน 1,500 นายเพื่อพิสูจน์การถูกกล่าวหาว่าตัวพระองค์เป็นผู้นำที่อ่อนแอและไร้ความสามารถโดยเจ้าชายวาซิลีที่2ได้เป็นผู้นำกองทัพด้วยตัวเองซึ่งหน่วยสอดแนมของพระองค์ได้ค้นพบผู้บุกรุกชาวตาต้าและนำข่าวกลับมาแจ้งว่าศัตรูเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆที่ไม่ได้มีกองกำลังที่เป็นระบบอะไรในเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าชายวาซิลีที่2ได้นำทัพบุกโจมตีทันทีและพระองค์ก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่านักรบชาวตาต้ามีประมาณ 3,500 นายและได้มีการติดอาวุธหนักซึ่งได้ยืนโอบล้อมกองกำลังของพระองค์อยู่แต่เจ้าชายวาซิลีที่2ก็ส่งนำทัพสู้รบได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งนักรบชาวตาต้าล่าถอยซึ่งพระองค์ได้สั่งบุกไล่ล่าตามไปเพื่อคาดหวังว่าอาจจะได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่นักรบตาต้าจะหยุดล่าถอยและโอบล้อมกองทัพรัสเซียที่ตอนนี้ไม่มีความเป็นระบบระเบียบและได้ทำการสังหารกองทัพรัสเซียทั้งหมดก่อนที่จะจับกุมเจ้าชายวาซิลีที่2เพื่อเรียกค่าไถ่จำนวนมหาศาลจากมอสโกอันดับ7เดมิทรีตัวปลอมเรื่องราวความยุ่งเหยิงนี้ได้เริ่มขึ้นในปี1598เมื่อซาฟิโอดอร์ที่1สวรรคตโดยที่ไม่มีผู้สืบทอดบัลลังก์ซึ่งท่ามกลางความอดอยากยากแค้นสิ่งต่างๆได้เลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อเดมิทรีน้องชายต่างมารดาของซาฟิโอดอร์ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่ออ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เดมิทรีตัวจริงได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1591แต่ด้วยการสนับสนุนจากโปแลนด์และลิทัวเนียเดมิทรีตัวปลอมจึงประสบความสำเร็จในการยึดบัลลังก์ในปี1606ก่อนที่เดมิทรีตัวปลอมจะถูกลอบสังหารโดยคุณนางนามว่าวาซิลีซุยสกี้และได้แต่งตั้งตัวเองเป็นซาร์นามว่าซาร์วาซิลีที่4และแม้ว่าซุยสกี้จะมีการแสดงศพของเดมิทรีต่อสาธารณชนเป็นเวลา3วันแต่สิ่งนี้ก็ล้มเหลวกับการระงับข่าวลือที่ว่าเดมิทรีตัวจริงยังมีชีวิตอยู่กระทั่งเดมิทรีตัวปลอมคนที่2ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ทำการรวบรวมกองทัพกบฏเพื่อท้าทายซุยสกี้และนำรัสเซียเข้าสู่สงครามกลางเมืองก่อนที่สงครามจะปิดฉากลงด้วยการลอบสังหารเดมิทรีตัวปลอมคนที่2ซึ่งในขณะที่รัสเซียกำลังลุกเป็นไฟเพื่อนบ้านอย่างโปแลนด์ลิทัวเนียและสวีเดนได้ทำการบุกโจมตีรัสเซียเพื่อเข้ายึดครองดินแดนขนาดใหญ่เนื่องจากกองทัพรัสเซียที่ขาดเสถียรภาพในขณะนั้นได้กลายไปเป็นกระสอบทรายแห่งยุโรปตะวันอันดับ6สงครามไครเมียในศตวรรษที่19เมื่อจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายรัสเซียได้ทวิญหาดินแดนของสุลต่านอย่างตะกละตะกรามซึ่งดินแดนเหล่านี้จะทำให้กองเรือรัสเซียจากทะเลดำสามารถเข้าถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้โดยในปี1853กองทัพรัสเซียได้บุกโจมตีจังหวัดบอลข่านของตุรกีในมอลโดเวียและเพื่อเป็นการตอบโต้ตุรกีจึงได้ประกาศสงครามกับรัสเซียรวมไปถึงจักรวรรดิฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษก็ได้ประกาศสงครามด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียยึดครองโลกแม้ว่ารัสเซียจะมีกองทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่กองทัพรัสเซียกลับมีประสิทธิภาพการรบที่น้อยที่สุดเนื่องจากทหารรัสเซียในขณะนั้นได้มีการติดอาวุธโบราณของศตวรรษที่18นั่นคือปืนคาบศิลาซึ่งมีระยะยิงไม่ถึง1ใน4เมื่อเทียบกับปืนไรเฟิลของคู่สงครามแต่โชคดีสำหรับรัสเซียที่ศัตรูของรัสเซียจะแข็งแกร่งก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือกันเนื่องจากแต่ละฝ่ายจะมีจุดเด่นด้านกองกำลังที่แตกต่างกันโดยอังกฤษจะมีจุดเด่นที่กองทัพเรือในขณะที่ฝรั่งเศสและตุรกีจะมีจุดเด่นด้านปืนใหญ่ในสงครามไครเมียกองทัพเรือของอังกฤษถือว่าประสบความสำเร็จในการทำลายเรือส่วนใหญ่ของกองทัพเรือรัสเซียในทะเลดำซึ่งสงครามไครเมีย
ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสงครามสมัยใหม่ในยุคแรกเพราะมันได้มีการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในการรบรวมไปถึงการใช้ทางรถไฟและการใช้โทรเลขในทางยุทธวิธีเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งผลกระทบต่อสงครามในอนาคตซึ่งกองทัพรัสเซียได้เกิดการสูญเสียมากกว่าฝ่ายพันธมิตรหลายเท่าตัวอันดับ5ยุทธนาวีที่ช่องแคบซูชิมะรัสเซียได้แสวงหาท่าเรือน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสำหรับกองทัพเรือและเพื่อการค้าซึ่งได้ครอบคลุมไปถึงพอร์ตอาร์เธอร์ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีโดยกองทัพเรือรัสเซียได้มีการส่งกองเรือเสริมจากทะเลบอลติกที่อยู่ห่างออกไป 18,000 ไมล์ทะเลเพื่อเข้าทำสงครามทว่าเรือลาดตระเวนรัสเซียได้เข้าใจผิดว่าเรือประมงอังกฤษเป็นเรือตอร์ปิโดของญี่ปุ่นและได้ทำการยิงใส่พลเรือนชาวอังกฤษนั่นจึงทำให้อังกฤษห้ามไม่ให้กองเรือรัสเซียเดินทางออกจากคลองซูเอซในอียิปต์กองเรือเสริมรัสเซียได้ใช้เวลากว่า7เดือนในการเดินทางเข้าใกล้ญี่ปุ่นซึ่งพอร์ตอาร์เธอร์ได้ล่มสลายไปแล้วและจุดหมายใหม่ของกองเรือรัสเซียก็คือเมืองท่าวลาดิวอสตอกที่อยู่ทางเหนือไกลออกไปมากซึ่งแทนที่กองเรือรัสเซียจะเดินทางรอบชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นแต่พวกเขากลับเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดผ่านช่องแคบที่ขั้นระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีนั่นคือช่องแคบซูชิมะเรือประจันบานญี่ปุ่นได้ยิงโจมตีเรือรัสเซียอย่างหนักซึ่งกะลาสีชาวรัสเซียที่ได้รับการฝึกฝนมาไม่ดีต่างพากันตกอยู่ในความระส่ำระส่ายความวุ่นวายและความโกลาหลก่อนที่กองเรือของรัสเซียจะกลายเป็นเป้านิ่งลอยน้ำสำหรับมือปืนชาวญี่ปุ่นซึ่งจากเรือรบรัสเซียทั้งสิ้น34ลำมีเพียงแค่3ลำเท่านั้นที่รอดไปจนถึงท่าวลาดิวอสตอกโดยญี่ปุ่นได้ยึดและทำลายกองเรือรัสเซียเกือบทั้งหมดด้วยการใช้เรือตอร์ปิโดแค่เพียง3ลำอันดับ4ทั้งหมดในปี1915ในปี1915ซึ่งเป็นปีที่2ของสงครามโลกครั้งที่1กองทัพรัสเซียที่ในขณะนั้นอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รุกคืบเข้าไปในแคว้นกาลิเซียของสเปนเพื่อทำสงครามกับจักรวรรดิเยอรมันทว่ากองทัพเยอรมันได้แอบย้ายกองทหารและยุทโธปกรณ์จำนวนมากออกจากแนวรบด้านตะวันตกอย่างลับๆก่อนที่กองทัพปืนใหญ่2ใน3ของกองกำลังเยอรมันจะบุกโจมตีแนวรบด้านตะวันออกทั้งหมดโดยที่รัสเซียไม่รู้สึกสงสัยราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นการบุกโจมตีแนวรบด้านตะวันออกของเยอรมันนี่ส่งผลให้กองทัพรัสเซียทั้งหมดแทบจะแตกสลายในทันทีซึ่งในการรุกรานกอลิสทานูฟกองทัพเยอรมันสามารถจับเฉลยศึกได้มากถึง 140,000 คนโดยปืนใหญ่หลายพันกระบอกและกระสุนหลายล้านนัดนี่ถูกทิ้งไว้ให้รัสเซียดูต่างหน้าซึ่งกองทัพรัสเซียได้สูญเสียทหารไปมากกว่า1ล้านนายและทางเลือกเดียวสำหรับรัสเซียที่จะทำได้ก็คือการถอนกำลังครั้งใหญ่ทางตะวันออกรัสเซียจำเป็นต้องยอมทิ้งพื้นที่ของโปแลนด์และลิทัวเนียทั้งหมดซึ่งได้มีประชากรรัสเซียกว่า 13% ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมันซึ่งหลังจากปี1915กองกำลังของรัสเซียต้องลดลงมากกว่า1ใน3ของกองกำลังรัสเซียที่เคยมีอันดับ3สงครามฤดูหนาวในปี1939สหภาพโซเวียตต้องการเข้าควบคุมฟินแลนด์เพื่อสร้างรัฐกันชนสำหรับสงครามโลกครั้งที่2ทว่าฟินแลนด์ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอย่างไรก็ตามสหภาพโซเวียตได้เดินเกมผิดพลาดในการทำสงครามกับฟินแลนด์แม้ว่ากองทัพแดงจะมีกองกำลังทหารมากกว่าและมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทรงพลังกว่าก็ตามสหภาพโซเวียตไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามที่ยืดเยื้อในอาร์กติกซึ่งรถถังของโซเวียตได้มีการทาสีดำในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหิมะและนั่นก็เป็นจุดเด่นที่สังเกตได้ง่ายอีกทั้งมันยังส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วและทหารโซเวียตจำนวนมากก็ได้เดินเท้าเข้าสู่สนามรบ
ด้วยชุดสีกากีหรือสีเขียวขี้ม้าโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความหนาวเย็นโดยฟินแลนด์นี่มีการวางแนวปืนกลป้องกันบริเวณคอคอดคาเรเรียนที่เชื่อมระหว่างฟินแลนด์กับรัสเซียปัญหาใหญ่สำหรับกองทัพโซเวียตคือการพึ่งพาถนนในฟินแลนด์ซึ่งเข้าทางนักแม่นปืนและทีมต่อต้านรถถังชาวฟินแลนด์สำหรับการซุ่มโจมตีโดยที่กองทัพโซเวียตไม่สามารถตอบโต้กลับได้อย่างเต็มที่เนื่องจากทหารฟินแลนด์จะหายตัวเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารจนถึงขั้นที่ทหารฟินแลนด์มักจะพูดติดตลกกันว่ามีพวกรัสเซียมากมายเหลือเกินเราจะฝังพวกเขาทั้งหมดไว้ที่ไหนโดยสหภาพโซเวียตได้มีการบังคับทหารมากกว่า1ล้านนายเข้าสู่สมรภูมิซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตไปกว่า 273,000 นายอันดับ2ปฏิบัติการมาร์ชปฏิบัติการมาร์ชที่เกิดขึ้นในปี1942ซึ่งเป็นการรุกของกองทัพโซเวียตในแนวรบด้านตะวันตกกับแนวรบกาลินินเพื่อต้องการเปลี่ยนแนวรบของเยอรมันที่ยื่นออกมาคุกคามมอสโกและตัดส่วนนี้ออกจากแนวรบแต่ว่ากองทัพเยอรมันไม่เคยคิดว่าจะสามารถยึดครองพื้นที่นี้ทั้งหมดด้วยการต่อสู้กับกองทัพโซเวียตที่แข็งแกร่งซึ่งมีกำลังพลกว่า 700,000 นายและแทนที่จะตรึงแนวรบนี้ไว้กองทัพเยอรมันได้เลือกที่จะเสริมกำลังอย่างหนักตามหมู่บ้านต่างๆทั่วบริเวณในวันที่การโจมตีเริ่มต้นหิมะได้ตกลงมาอย่างหนักและทั่วทั้งพื้นที่ก็ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับการทิ้งระเบิดทางอากาศของโซเวียตรวมไปถึงการยิงปืนใหญ่เข้าไปยังฐานที่มั่นของเยอรมันอีกทั้งการรุกโจมตีของโซเวียตก็ได้เลยข้ามที่มั่นของเยอรมันไปมากนั่นจึงทำให้กองทัพเยอรมันได้มีการโจมตีโต้กลับจนทำให้ผู้บังคับบัญชาภาคสนามของโซเวียตถูกตัดขาดจากการสื่อสารระหว่างกันแม้จะสูญเสียรถถังหนักไปมากแต่เกออร์กีจูคอฟจอมพลโซเวียตผู้วางแผนปฏิบัติการนี้ยังคงสั่งโจมตีอย่างไร้ผลเป็นเวลาต่อเนื่องถึง3สัปดาห์ก่อนที่แนวหลังของเยอรมันจะบุกโจมตีซึ่งเป็นผลให้ทหารโซเวียตทั้งล้มตายบาดเจ็บและถูกจับเป็นเชลยรวมกันกว่า 500,000 นายในขณะที่ฝั่งเยอรมันสูญเสียทหารแค่เพียง 40,000 นายซึ่งการสู้รบในครั้งนี้ได้เกิดการนองเลือดเป็นอย่างมากจนได้รับการเรียกขานว่าเครื่องบดเนื้อราเจฟเพราะมันได้สร้างความเสียหายขนาดใหญ่โดยเฉพาะแก่ฝ่ายโซเวียตอันดับ1ยุทธการที่กลอสนีมอบหน่วยพลร่มให้ฉันแล้วเราจะจัดการพวกเชเชนภายใน 2-3 ชั่วโมงนี่คือคำร้องขอของปาเวลกราชอฟนายพลชาวรัสเซียซึ่งทางรัสเซียได้มอบกองกำลังแก่กราชอฟจำนวน 38,000 นายรวมไปถึงรถถังหลายร้อยคันเพื่อปราบขบวนการแบ่งแยกดินแดนชาวเชเชนซึ่งกราชอฟไม่ได้ใช้เวลา2ชั่วโมงตามที่คุยโวแต่ได้ใช้เวลาเกือบ2ปีกว่าจะยุติสงครามด้วยความพ่ายแพ้ของรัสเซียหนึ่งในความพ่ายแพ้ที่เลวร้ายที่สุดในช่วงสงครามเชเชนครั้งแรกได้เกิดขึ้นที่กอสนีเมืองหลวงของเชเชนโดยพฤตินัยซึ่งนับตั้งแต่รัสเซียผนวกเชเชนในช่วงทศวรรษ1870ชาวเชเชนต่างโหยหาอิสรภาพดังนั้นจึงมีการต่อต้านอย่างดุเดือดในกอสนีซึ่งการจู่โจมของกราชอฟได้ถูกวางแผนอย่างเร่งรีบโดยตามแผนกองทัพรัสเซียจะต้องบุกเข้าเมืองจาก4ด้านและมาบรรจบกันที่ใจกลางเมืองก่อนที่จะมีการวางแผนในขั้นต่อไปรัสเซียได้ทำการโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายการต่อต้านกองโจรแต่ว่าการโจมตีนี้ได้ทำลายถนนภายในเมืองและทำให้รถถังรัสเซียไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อีกทั้งทหารรัสเซียส่วนใหญ่ก็ล้วนขาดการฝึกอบรมการทำสงครามกลางเมืองและเมื่อนักรบเชเชนเปิดฉากยิงด้วยจรวด RPG จากตึกสูงรถหุ้มเกราะของรัสเซียก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปตามถนนแคบๆของกลอสนีย์ได้ซึ่งในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนักรบเชเชนได้ทำลายรถถังและรถหุ้มเกราะรัสเซียไปมากถึง400คัน
และทหารรัสเซียกว่า 4,000 นายได้ถูกสังหารในการสู้รบ